สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองว่างไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่19กรกฎาคมคศ2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยมันวันศุกร์ประจำวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียโบ๊ทณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา 18.00 น.เป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง 24U นะครับวันนี้มีรอบเดียวนะครับรอบ 18.00 น.เป็นต้นไปนะครับไม่เสียเวลาครับเรามาดูคู่ที่1ในรายการศึกมวยมันวันศุกร์ประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านพรหมลิขิตบอนมหาชัยหรือรมร้อนสอรัตนารุ่งโรจน์หรือไฟเตอร์มวยไทยนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์แต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยววังพรมที่จังหวัดนครปฐมนะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่54กิโลกรัมวันนี้เจอกับทางด้านยอดฟ้าสิทธิ์วัดสักแก้วนะครับนักชกจากจังหวัดเชียงรายซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์วัดสักแก้วที่จังหวัดอ่างทองนะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่53กิโลกรัมนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด109ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านพรหมลิขิตบอนมหาชัยชั่งน้ำหนักได้ 108.8 ขาดไป.2 นะครับส่วนทางด้านยอดฟ้าสิทธิ์วัดสักแก้วชั่งน้ำหนักได้ 108.8 ขาดไป.2 เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทั้งด้านยอดฟ้าสิทธิ์วัดสักแก้วนะครับก็เป็นมวยบู๊ดุดันเตะขาต่อยหมัดอาวุธหนักแรงทุกลูกทุกดอกครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งด้านยอดฟ้าสิทธิ์วัดสักแก้วนะครับฟอร์มหลังนะครับ3ฟอร์มหลังนี้ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นนะครับวันนี้จัดไปฟอร์มล่าสุดนะครับแพ้คะแนนพรหมลิขิตสิทธิ์บอนใต้เมื่อที่7มิถุนายน2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านยอดฟ้าสิทธิ์วัดสะแก้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านพรหมลิขิตบอนมหาชัยกันบ้างนะครับสไตล์การชกของเขานะครับก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยเข่าล็อกตีเหนียวแน่นบุดุดันแข็งแกร่งแข็งแรงเคยชนะมาครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นพรหมลิขิตบอนมหาชัยนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับไปชนะคะแนนยอดฟ้าสิทธิ์วัดสักแก้วเมื่อที่7มิถุนายน2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับวันนี้เจอกันใหม่ใครจะเป็นหมู่หรือจ่าในพิกัด109ปอนด์นะครับแต่ถ้าว่าวันนี้ปอหนุ่ยเมืองมังไฟนะครับชอบไปที่ทางด้านพรหมลิขิตบอนมหาชัยนะครับผมมองว่าอาวุธหลากหลายกว่าเคยชนะมาวันนี้น่าจะย้ำแค้นไปอีกหนึ่งคำลบนะครับคู่ที่หนึ่งในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านพรหมลิขิตบอนมหาชัยให้อีก5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับซึ่งเป็นมวยมาแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับวันนี้น้ำหนักปล่อยมาด้วยกันทั้งคู่ไม่มีการชั่งน้ำหนักนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสันวันของโอม MBK หรือสันโวชอพัชรพลหรือทีเด็ด99หรือแสนเมืองเล็กนครศรีหรือแสนเมืองน้อยเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับก็ไม่ต้องชั่งน้ำหนักนะครับเพราะว่ามาเข้าเวรแทนนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสงขลาซ้อมที่ค่ายมวยทีเด็ด99น้ำหนักปล่อยอยู่ที่65กิโลกรัมนะครับเจอกับทางด้านเพชรมนตรีสอดำรงฤทธิ์หรือเพชรสุภานันต๋องขาวเชียงใหม่หรือสิทธิ์ผู้ช่วยแดงนะครับก็ไม่ต้องชั่งน้ำหนักเช่นเดียวกันนะครับปล่อยมาชกกันเลยเป็นนักชกจากจังหวัดพิจิตรซ้อมที่ค่ายมวยสอดำรงฤทธิ์ที่จังหวัดพิจิตรนะครับวันนี้น้ำหนักปล่อยอยู่ที่63กิโลกรัมครับสไตล์การชกของด้านเพชรมนตรีสอดำรงฤทธิ์นะครับก็เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นหนึบบู๊ดุดันศอกอันตรายกล้าแลกกล้าสวนครับไปปลายแข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรมนตรีสอดำลงฤทธิ์นะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็แพ้คะแนนเทพมังกรไฟเตอร์มวยไทยเมื่อวันที่25มิถุนายน2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรมนตรีสอดำลงฤทธิ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านสันวันของโอม MBK กันบ้างนะครับสไตล์การชกของด้านสันวันของโอม MBK นะครับก็เป็นมวยฝีมือเป็นมวยขวาเป็นมวยเดินเตะขวาต่อยขวาครับ
แล้วก็เป็นมวยที่มีศอกในดีแล้วก็เข่าในปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงมีฮึดมีโต้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านสั้นวันของโอม MBK นะครับส่วนฟอร์มล่าสุดของเขาแพ้คะแนนสลาวุฒิสสุนันนะครับเมื่อวันที่8พฤษภาคม2567ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับวันนี้ต่างคนต่างจะมาแจ้งเกิดนะครับนี่คือฟอร์มหลังล่าสุดของด้านสันนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบมวยเข่านะครับชอบไปที่ทางด้านเพชรมนตรีสอดำลงฤทธิ์ไฟนี้น่าจะแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับเพราะว่าร่างกายเริ่มจะเข้าที่เข้าทางครับวันนี้ถึงจะมาแทนแต่ว่าทำการฟิตซ้อมต่อเนื่องนะครับคู่ที่สองในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรมนตรีสอดำลงฤทธิ์จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่สามในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านซุปเปอร์บอยต่อสุรัตน์หรือใจเด็ดสอร่มเย็นหรือฉลามขาวสิทธิ์นายกทวีปตะพงนะครับนักชกจากจังหวัดระยองนะครับซ้อมที่ค่ายมวยต่อสุรัตน์นะครับอยู่กับพี่สุรัตน์ทัพทิมนรินทร์นะครับน้ำหนักไปอยู่ที่55กิโลกรัมนะครับวันนี้เจอกับคู่ปรับเก่านะครับสะเดาทองนุ้ย4มุมเมืองหรือสอพนมสิงห์นะครับเป็นมวยมาแทนเพชรเกียงไก่จิตเมืองนนท์นะครับก็ซ้อมที่ค่ายมวยนุ้ย4มุมเมืองนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดเพชรบูรณ์น้ำหนักปล่อยอยู่ที่57กิโลกรัมวันนี้ก็ชกกันในพิกัด120ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านซุปเปอร์บอยต่อสุรัตน์นะครับชั่งน้ำหนักได้ 119.6 ขาดไป 0.4 นะครับส่วนทางด้านสะเดาทองนุ้ย4มุมเมืองนะครับชั่งน้ำหนักได้ 119.3 ขาดไป 0.7 นะครับครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านสะเดาทองนุ้ย4มุมเมืองนะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องดักเตะดักแทงขวางหน้าดันแทงศอกสวนแรงชั้นเชิงดีเคยชนะมาแต่ถ้าว่าวันนั้นชนะแค่พิกัด113ปอนด์นะครับวันนี้ต่อย120ปอนด์นี่อาจจะมีพลิกไปพลิกมาสนุกแน่นอนนะครับนี่คือสะเดาทองนุ้ย4มุมเมืองนะครับครับสำหรับฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปชนะคะแนนซุปเปอร์บอยต่อสุรัตน์เมื่อวันที่18มิถุนายน2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านสะเดาทองนุ้ย4มุมเมืองนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านซุปเปอร์บอยต่อสุรัตน์กันบ้างนะครับสไตล์การชกของเขานะครับก็เป็นมวยสูงยาวนะครับเป็นมวยขวาเข่าแหลมแทงเจ็บเปิดเกมออกแข้งทีบนำลกตีเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงขวางหน้าดันแทงเคยแพ้มาแต่ถ้าว่าวันนั้นแพ้ในพิกัด113ปอนด์วันนี้120ปอนด์คือตัวแปรใครจะเป็นหมู่หรือจ่าก็ต้องติดตามนะครับฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็แพ้คะแนนสะเดาทองนุ้ย4มุมเมืองเมื่อ18มิถุนายน2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของเขานะครับครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านซุปเปอร์บอยต่อสุรัตน์นะครับได้ใหญ่ได้ยาวแล้วก็น้ำหนักสบายๆ120ปอนด์มา 119.6 ขาดไป 0.4 ผมมองว่าวันนี้เป็นเวทที่สบายของซุปเปอร์บอยต่อสุรัตน์น่าจะสางแค้นได้สำเร็จนะครับคู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านซุปเปอร์บอยต่อสุรัตน์นะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการรีแมตช์ไฟท์กันอีกครั้งนะครับระหว่างสิงห์สุราษฎร์อู๊ดอุดรหรือเดชพระจันทร์หลังพระจันทร์เกลลี่หรือบิ้วเจซีหรืออัจฉริยะประดิษฐ์นะครับนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซ้อมที่เพชรมวยไทยที่หัวหินนะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่52กิโลกรัมวันนี้เจอกับคู่ปรับเก่านะครับก้องธรณีบ่อรุ่งโรจน์หรือสันติอุบลหรือแสงพนาเล็กสอแสงพนาหรือลำน้ำมูลมวยไทยนะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีซ้อมในค่ายมวยสันติอุบลนะครับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี
อยู่กับสันติโพงามนะครับดูแลและก็บำรุงดีบำรุงถึงน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่52กิโลกรัมวันนี้ชกกันในพิกัด107ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านสิงห์สุราษฎร์อูดอุดรนะครับชั่งน้ำหนักได้ 107.5 ลดไปจุด5นะครับส่วนทางด้านก้องธรณีบอรุ่งโรจน์นะครับชั่งน้ำหนักได้ 107.3 ลดไปจุด3ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านก้องธรณีบอรุ่งโรจน์นะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงขวางหน้าดันแทงสับศอกแรงกล้าแลกกล้าสวนหมัดหนักหมัดแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านก้องธรณีบอรุ่งโรจน์นะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับวันนี้จัดไป2ฟอร์มนะครับชนะคะแนนน้ำพุไก่ศิลภพบ็อกซิ่งยิมเมื่อวันที่28พฤษภาคม2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนสิงห์สุราษฎร์อูดอุดรเมื่อวันที่21มิถุนายน2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านก้องธรณีบ่อรุ่งโรจน์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านสิงห์สุราษฎร์อูดอุดรกันบ้างนะครับสไตล์การชกของเขานะครับเป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงอาวุธจุกจิกรวดเร็วครับเข้าไวออกไวเคยชนะมาครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นสิงห์สุราษฎร์อูดอุดรนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นสิงห์สุราษฎร์อูดอุดรนะครับก็แพ้คะแนนดอกไม้ไฟบอรุ่งโรจน์เมื่อวันที่2พฤษภาคม2567ที่ราชดำเนินไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนก้องธรณีบอรุ่งโรจน์เมื่อวันที่21มิถุนายน2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านสิงห์สุราษฎร์อูดอุดรนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับซึ่งเป็นคู่เอกผมมองว่าก้องธรณีบอรุ่งโรจน์นะครับเตรียมตัวมาสางแค้นโดยเฉพาะเพราะว่าวันนั้นน่ะคะแนน2ต่อ1เสียงนะครับคาใจก้องธรณีบอรุ่งโรจน์วันนี้ก็เลยมาเต็มสูบมาเต็มถังครับจะมาสางแค้นให้จงได้ครับคู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านก้องธรณีบอรุ่งโรจน์จัดไปอย่าให้เสียนะครับให้อีก5ดาวครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ้งๆรวยๆสวัสดีครับ